สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอัพภูมิพัฒน์และเพชรฮิปสเตอร์นะครับสนุกแปลกใหม่น่ารักสนุกก็สนุกดีครับสนุกทุกครั้งที่ได้มาถ่ายอะไรอย่างนี้แล้วก็มันเหมือนได้พัฒนาสกิลใหม่ๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันสนุกถามว่าเคยถ่ายกับสัตว์ไหมก็เล็กน้อยแบบแต่ว่าวันนี้เหมือนแบบว่าเราได้จับเขาจริงๆเราได้อยู่กับเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็แปลกใหม่สำหรับผมน้องๆน่ารักครับเอาให้แม่แต่น่ารักดีอย่างนี้ผมรู้สึกก็คือเหมือนว่าเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องพยายามเดาเขารู้สึกยังไงเขาเป็นยังไงอยู่เขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเขาเองเขาพูดกับเราไม่ได้เนาะเราก็ต้องเดากันละกันแพะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าตอนแรกเรานึกว่าจะมาแบบโอ้โหตัวใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวว่าเอ้ยเขาจะถีบอะไรหรือเปล่าเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าเราต้องให้นมเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาถึงก็เป็นแพะแคะเนาะน่ารักดีครับผมตัวลื่นๆน้องแก้วก็กลัวๆอยู่นะถ้าชอบเนี่ยชอบ Arctic Fox หมาจิ้งจอกตัวที่มันเป็นสีขาวๆมันมีความแบบน่ารักและเท่ในตัวเดียวกันอะไรเงี้ยอยากเห็นด้วยตาจริงๆสักทีนึงเหมือนกันคงเป็นความอิสระเนาะเหมือนแบบการที่เราเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยเราเกิดมาพร้อมคำจำกัดความมากมายแต่ว่าสัตว์มันเริ่มต้นที่อะไรก็ได้แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปตามระยะเวลาชีวิตของเขาเนี่ยความอิสระของเขาคือเสน่ห์ไม่รู้เป็นคนจริงจังด้วยในระดับหนึ่งพี่จ้าผมมีเสน่ห์ตรงไหนบ้างผมเป็นคนจริงจังแหละเป็นคนที่แบบว่าเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับเวลาทำอะไรก็ทำเต็มที่ไม่ค่อยนะครับคือค่อนข้างไปด้วยเหตุและผลค่อนข้างมากส่วนใหญ่ชอบผมเป็นคนชอบอ่านเราเวลาไปงานเอ็กซิบิชันต่างๆหรือไปตามมิวเซียมต่างๆเหมือนเราอยากรู้สิ่งเหล่านั้นอยากเข้าใจมันอยากรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรแต่บางคนอย่างเพื่อนผมบางคนก็จะแบบว่ามองภาพแล้วก็เสพมันแบบให้มีความรู้สึกกับมันอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นคนที่แบบชอบอ่านมองอะไรไม่ว่าจะเป็นใครเนาะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งที่เราอยากเรียนได้สมมติว่าวันนึงผมอายุ60ปีอย่างเงี้ยผมอยากเรียนภาษาเยอรมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียนได้เนาะอาจจะช้ากว่าใครบ้างแต่ว่าถ้าเราตั้งใจทํามันจริงๆเราก็เรียนได้แล้วผมว่าทุกคนสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ตลอดเวลาการที่เราไม่หยุดอยู่กับที่อ่ะทําให้เรามองเห็นโลกที่กว้างขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นเรื่อยๆเคยมีครับเคยเลี้ยงสุนัขครับตอนเด็กๆแต่พอมันตายฮะเราไม่อยากจะเลี้ยงใหม่เราไม่อยากจะหาตัวใหม่มาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเราว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตเขาแล้วถ้าเรายังไม่มีเวลาในการที่เราจะรับผิดชอบเขามีเวลาอยู่กับเขามากพอก็อย่าพึ่งถ้าเราไม่พร้อมเนาะอยากให้เลี้ยงเพราะว่าเราอยากดูแลเขาจริงๆมากกว่าตอนนี้ก็เลยไม่มีเวลาก็เลยยังไม่ได้เลี้ยงอะไร เลี้ยงตัวเองก่อนจริงๆนะตอนนี้การทำงานทุกอย่างคือการท้าทายเนาะเป็นการท้าทายที่จะผลักดันเราให้เราเก่งขึ้นมันเป็นชาเลนจ์อยู่แล้วเนาะมันเป็นอะไรที่บางทีอะอย่างวันนี้ที่มาถ่ายเราก็ไม่เคยถ่ายกับสัตว์แบบจริงจังขนาดนี้เนาะแต่ว่าการที่เราได้มาลองได้มาทำมันจริงๆอะมันก็ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆสำหรับตัวผมเองนะฮะก็เดี๋ยวก็จะมีซีรีส์มีหนังให้ได้ติดตามกันแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีซิงเกิลใหม่ที่กำลังทำอยู่นะฮะแล้วก็ก้าวอัพเดทเจอร์นี่ก็มีอยู่เสมอนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอัพเดทเจอร์ด้วยนะครับส่วนช่องทางการติดตามอื่นๆก็อัพภูมิพัฒน์ทุกช่องทางเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น Instagram Twitter นะฮะก็สุดท้ายนี้นะครับขอฝากเพจฮิปสเตอร์วอลลุ่ม47ด้วยนะครับฉบับเดือนมีนาคมนะฮะเฮ้ยเมฆโดนถ้าบินได้ตอนนี้อยากไปไหนเพราะอะไรอยากไปเที่ยวทะเลเพราะว่าเป็นคนชอบไปเที่ยวทะเลมากชอบไปอยู่ทะเลไปอยู่เฉยๆฟังเสียงทะเลไปที่ไหนก็ได้ที่เป็นทะเลได้หมดเลยปกติถ้าอยู่บ้านจะเป็นลุคแบบไหนสบายสบายขาสั้นเสื้อยืดสบายสบายเนาะอยู่บ้านมันก็ต้องสบายที่สุดเนาะมันเป็นแบบเซฟโซนของเรามันเป็นแบบคอมฟอร์ตโซนของเราแล้วก็อยากจะให้การอยู่บ้านเป็นอะไรที่สบายที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดให้เป็นสัตว์1วันอยากเป็นสัตว์ชนิดไหนเพราะอะไรอยากเป็นนกอยากบินไปที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราไม่เคยมีโอกาสได้บินด้วยตัวเองแบบบินแบบไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่อะไรอยากรู้ว่าการบินจริงๆมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมรับไม่ได้5 2ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นถ่ายกับนกตื่นเต้นจัดชอบนกไหมก็กลางๆอยากเป็นนกแต่กลัวโดนจิก
วันนึงครับเดินเข้าป่าเจอน้องตัวเนี่ยอยากเจอสัตว์อะไรมากที่สุดและไม่อยากเจอสัตว์อะไรมากที่สุดไม่อยากเจอสัตว์ดุร้ายและสัตว์กินแกกลัวอยากเจออะไรที่สุดอยากเจอหมาจิ้งจอกชอบหมาจิ้งจอกอ่ะนกเงือกก็ได้นกเงือกนกเงือกขึ้นลูกนี้ปึ๊บอ่ะยากนะตัดยากวะครับผมขอบคุณมากนะครับ